อันยองฮาเซโยโชนึ่นเมเมดาใช่จ้าทักทายกันแบบนี้เรากำลังจะไปเกาหลีใต้หรือว่าพูดง่ายๆคือเซาท์เกาหลีนั่นเองวันนี้เราไปด้วยทัวร์นะจ๊ะเราไม่ได้ไปแบบแบ็คแพคเกอร์เหตุผลคือพ่อแม่เราแก่แล้วมีอาม่าด้วยทุกคนไม่ไหวที่จะเดินจนขารากพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไปทัวร์แล้วกันซึ่งทัวร์คราวนี้ดีนิดนึงตรงที่เราได้สายการบินที่เป็นKorea Air นั่นเองเราไม่ได้ไปนั่งแบบว่าอีโคที่แบบว่าซูเปอร์โลคอสอย่างพวกแบบที่รู้ๆกันอยู่อะเนาะซึ่งเราโชคดีที่เราได้นั่ง Korea Air อาหารบนเครื่องนั้นโคตรดีก็คือเป็นบิบิมบับทุกคนแต่ว่าปัญหาคือฉันไม่รู้มาก่อนเว้ยว่าบิบิมบับมันต้องใส่น้ำมันงาไว้ทุกคนซึ่งคนเกาหลีข้างๆก็บอกฉันว่าคุณใส่ใส่น้ำมันงาลงไปด้วยถ้ากูไม่ใส่คือรสชาติน่าจะเหี้ยมากแต่ว่าพอใส่เข้าไปก็พอกินได้แต่ฉันเพิ่งมารู้ทีหลังจากที่ฉันลงเครื่องมาแล้วว่าอ๋อมันมีเศษหมูหรือเศษเนื้อนี่แหละฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสรุปแล้วมันคือบีฟทุกคนแต่ว่ากูแดกไปแล้วอร่อยดีก็แปลกดีหลังจากที่คนไม่เคยกินเนื้อก็พอกินได้หลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะทุกคนเราก็มาถึงเกาหลีพอมาถึงเกาหลีแน่นอนจ้ะไม่ได้นอนบนเครื่องตาค้างกาแฟต้องเข้าแล้วอันเนี้ยเราเห็นคนเกาหลีเขาทำไว้ก็คือเอาน้ำแข็งผสมกับนมแล้วก็โคบูที่เป็นน้ำกาแฟใช่ปะแม่งผสมรวมกันแม่งได้เต็มแก้วพอดีถ้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงรับชมค่ะจืดอ่ะมึงกินได้คุณเป็นคนกินกาแฟเข้มอ่ะอันนี้มันแบบจืดไปหน่อยแต่จะเป็นเพราะโคบูนมเหรอแล้วน้ำอ่ะในขณะที่เรากินกาแฟเพราะมันก็แดกคิมบับนั่นเองซึ่งมันบอกว่าอร่อยดีดูมันกินดิคิดว่าอร่อยปะก็คงอร่อยแหละหลังจากนั้นเราก็นั่งรถไปเกาะนามิคือที่แรกซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเกาะนามิอ่ะเป็นที่ที่มีชื่อเสียงคนไทยถ้ามากับทัวร์ยังไงคุณก็ต้องได้มาที่เกาะนามิซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ดังมากหลังจากที่กวนมือโฮมาถ่ายอันนี้ก็คือเป็นการที่เมื่อไหร่ที่มีแฟนเราก็จะมีน้องเรามาด้วยเสมอนี่เป็นโอป้าของเรานะคะตัวใหญ่ยังยักษ์โอป้าเขาบอกว่าเขารู้ความอ้วนทุกคนแต่ว่าเนี่ยแหละลดได้เท่านี้หลังจากนั้นก็เดินเล่นไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นตรงที่เป็นแบยองจุนฉี่ซึ่งเป็นหนังที่เขาถ่ายนะตอนนู้นซึ่งมันดังมากๆแต่เราก็ไม่ได้ดูนะเพราะมันเป็นหนังนานมากหลังจากนั้นก็ไปกินอาหารกลางวันซึ่งอาหารกลางวันคืออะไรไก่ผัดซอสทุกคนโอป้าร้านนี้ไม่หล่อเลยจะอร่อยไม่ได้ดูมันผัดซึ่งฟังเสียงคิดว่าอร่อยไหมอร่อยแหละอันนี้ก็เป็นวิวรอบร้านอาหารหลังจากที่เราออกมานะคะก็คือแบบไม่อยู่ต่างจังหวัดเลยทุกคนจากอินชอนมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงอะเพราะว่าหิมะตกได้แหละทุกคนมันก็เลยแบบว่ารถทัวร์ขับเร็วไม่ค่อยนะแล้วหลังจากที่เรากินอาหารกันอิ่มเรียบร้อยเราก็ไปสกีรีสอร์ทเพราะว่าคืนแรกอะเราพักสกีรีสอร์ทด้วยทุกคนซึ่งพอเรามาถึงที่นี่ใช่ปะสิ่งที่เราทำกันก็คือขึ้นไปที่นั่งกระเช้าขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนไปดูว่าแบบถ้าอยู่ข้างบนมองลงมาจะเป็นยังไงแล้วพอเราติดบัตรอีสัตว์เขาไม่ได้ไม่รู้ทำไงเหมือนกันซึ่งเป็นแค่เราคนเดียวเลยนะก็เลยต้องยื่นบัตรให้พนักงานเพื่อชื่อกูหน่อยกูตีแล้วมันเข้าไม่ได้ไม่ได้ซึ่งกูก็ไปทะเลาะกับพนักงานตรงนั้นด้วยนะแม่งคือด่ากูเอาบัตรให้มันเยอะเชียร์ปะมันแดงแม่งบอกว่าเอาบัตรมาบัตรอยู่ไหนก็กูเอาให้ไปแล้วกว่าไม่จะเข้าได้ใช้เวลาค่อนข้างนะหลังจากนั้นก็รอนะจ๊ะเข้าคิวขึ้นกระเช้าไปข้างบนกันซึ่งตอนนั้นหนาวมากทุกคนรู้สึกว่าวันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณลบ11หรือลบ12ซึ่งแบบโอ้โหมือจะแข็งนะทุกคนแล้วมือเราก็แข็งกันอีกแล้วทุกคนอันนี้เราก็นั่งกับแฟนเราแล้วก็มีมุ้งมิ้งแล้วก็เป็นไม้ขึ้นไปข้างบนกันทุกคนระหว่างทางวิวก็คือแบบดีมากทุกคนเพราะว่าแบบเหมือนกับแดดมันออกใช่ป่ะแล้วคือถ้าถามว่าหนาวไหมหนาวมากแต่คือด้วยความที่แดดมันออกนะจ้าใช่ป่ะทำให้แบบถ่ายอะไรถ่ายหิมะสวยมากทุกคนดูวิวดิแม่งสวยจริงๆนะแล้วแบบในใจนึกก็ยังแบบว่าอยากเล่นสกีเป็นเหมือนกันว่ะน่าจะแบบสนุกน่าดูนุ๊กสุดท้ายแล้วก็ขึ้นไปข้างบนหลังจากนั้นก็ทำอะไรนะหรอหาที่ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสกีไงเราขึ้นไปชมวิวถูกป่ะแล้วก็หาที่ถ่ายรูปกับคุณมอมออันนี้ก็คือถ่ายกล้องฟิล์มนะแต่พยายามถ่ายข้างในก็ถ่ายไม่ได้ก็เลยถ่ายข้างนอกแล้วกันก็คือวิวมันสวยมากทุกคนมองไปมองมาไม่เหมือนเกาหลีเนาะเหมือนต่างประเทศเหมือนกันเนี่ยทุกคน
ก็มันสวยจริงๆเรารู้สึกว่าแบบสักครั้งในชีวิตเราต้องไปแบบไปเล่นสกีที่นี่อีกรอบหลังจากนั้นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงมาข้างล่างเพราะแบบเอาจริงๆนะข้างบนหนักมากก็เลยลงมาข้างล่างกันแล้วก็ไปเล่นเสลดทุกคนรู้จักเสลดไหมเสลดมันเกิดเหมือนกันเนี่ยมันเป็นกระดานแล้วเรานั่งกันใช่ไหมทุกคนแล้วก็หลั่นลงมาจากเนินอันไม่ชันมากก็ประมาณนิดนึงซึ่งมันก็สนุกดีนะพอเล่นด้วยกัน 4-5 คนเออแข่งกันตลกดีหลังจากที่เราเล่นเสลดเสร็จอ่ะมันก็มีอีกอันนึงที่เป็นหัวใหญ่คนซึ่งมันคืออันนี้มีลมก่อนมีลมก่อนเอ้าอันนี้คือแบบเราอัดแบบไม่ได้ตั้งใจนะก็คือเล่นด้วยกัน5คนมีพวกเราเรียกว่าพี่น้อง4คนแล้วก็มีแฟนเราคนมันก็เป็น5คนทุกคนคิดว่าเราสนุกอ่ะเออแม่งสนุกจริงเลยถ้าสนุกอ่ะแล้วก็คือหนาวมากนะแล้วคือมือเจ็บมากเพราะอะไรเพราะแบบเราต้องดึงกันไปดึงกันมาแล้วแบบโอ้โหเธอมือแตกจนแบบเลือดซิบๆอ่ะทุกคนคิดดูดิว่าแบบมันหนาวขนาดไหนทุกคนดูดิแฟนเราแม่งคว่ำอยู่ตรงนู้นเฮียโคตรสนุกเลยอยากกลับไปเล่นอีกแต่ก็แบบเนาะหนาวมากหลังจากที่พวกเราเล่นกันเสร็จใช่ปะก็ไปไล่สตรอเบอรี่ต่อซึ่งแน่นอนจากทุกคนทุกอย่างถ้าเป็นโปรแกรมทัวร์ทุกอย่างมันจะอยู่ได้ประมาณ10นาที5นาที10นาที5นาทีเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเออต้องตามเข้าไปเนาะตอนอยู่ที่สตรอเบอรี่ก็คือน้องเราอยากถ่ายสตรอเบอรี่ก็บอกว่าเออมึงถ่ายสตรอเบอรี่กันเออกูแดกสตรอเบอรี่อยู่ก็ต้องทาไว้ที่ปากถ่ายสตรอเบอรี่กับมันก่อนหลังจากที่ไปไล่สตรอเบอรี่เสร็จสตรอเบอรี่เสร็จเราก็ไปกินชาบูซึ่งชาบูคืออาหารเย็นนะซึ่งชาบูบ้านเขาแปลกมากทุกคนใส่พริกลงไปด้วยเรารู้สึกว่ารสชาติแบบก็กินได้เพราะมันร้อนทุกคนแต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมเรารู้สึกว่าไม่เหมือนกับเป็นเอาน้ำใส่เครื่องลงไปแล้วก็แบบกินกับน้ำจิ้มซึ่งอันนี้ก็คือเป็นร้านของเขาร้านตรงนี้ก็คืออยู่ต่างจังหวัดอะเนาะแต่วิวสวยมากอ๋อพี่ไกด์บอกแล้วว่าที่เกาหลีจะแปลกคือ1ร้านอาหารจะขายอาหารเพียงเมนูเดียวแล้วนี่ก็เป็นตอนกลางคืนที่เขาอะมาเกี่ยสโนว์บนภูเขาเพื่อที่แบบให้คนเล่นสกีได้เรียบขึ้นหลังจากนั้นก็ไปถ่ายโฟโต้บูธแล้วก็เรามาเล่นสโนว์อยู่ข้างนอกซึ่งอีเนี่ยมันดังมากทุกคนคืออีที่ทำปั้นสโนว์เป็นรูปต่างๆใช่ปะเราก็มีกันซึ่งพวกเรามี3อันแต่เราเอาหัวใจมาเล่นน่ารักไหมดูดิได้เป็นรูปหัวใจด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราเล่นเสร็จใช่จ้ะชาบูมันไม่อิ่มเพราะมันไม่อร่อยเราก็เลยมาหาของกินในซุปเปอร์ที่ประเทศเขาเนาะก็มันมีอาหารหลากหลายไปหมดซึ่งถ้าถามว่าเราได้อะไรมาไก่ทอดทุกคนงงปะเดี๋ยวเราไม่เห็นหลังจากนั้นก็เป็นวันที่2แล้วดีดวิวถ้าถามว่าวันที่2ไปไหนเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็คือเราตื่นเช้ามาแล้วเราก็ไปกินอาหารที่โรงแรมนะทุกคนซึ่งอาหารเช้าที่โรงแรมนี้อร่อยมากอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่แบบเส้นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนเส้นจันแต่แบบเส้นจันที่แบนกว่าไม่ใช่เส้นเล็กนะแล้วก็อันนี้เป็นมูโกกิไว้ทุกคนซึ่งเราอะไม่รู้ว่ามันคือเนื้อเว้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเอออร่อยแต่ว่ามันบอกว่าจะไม่คนอิ่มบอกโอเคแล้วกูก็แดกไปซึ่งแดกไปแบบเต็มที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากูเป็นคนคอฟฟี่อะดิกมากๆก็เลยสั่งกาแฟไปหนึ่งแก้วซึ่งกาแฟอันนี้อร่อยมากเลยนะชื่อร้านว่าอบิสต้าหรืออะไรสักอย่างจำไม่รู้จำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็เออมันหายลูกข้างนอกหน่อยสวยดีหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าไปซัมซุงเอเวอร์แลนด์ทุกคนรู้จักอยู่แล้วมันเป็นสวนสนุกที่แบบถ้าใครไปกับทัวร์ต้องได้ไปซึ่งค่าเข้าตกอยู่ประมาณ 100,000 หรือเปล่า 103,000 ไม่ใช่ถ้าตีเป็นเงินไทยคือ 1,300 บาททุกคนเออหลังจากนั้นเราก็เข้าไปในซัมซุงเอเวอร์แลนด์ซึ่งทุกคนเชื่อไหมว่าอากาศแม่งโคตรหนาวใช่ปะแต่คนแม่งโคตรเยอะอ่ะคือแบบมันมีทั้งนักศึกษามีทั้งเด็กที่มาจากแบบโรงเรียนแล้วเขาพามาแบบสวนสนุกเหมือนบ้านเราเลยที่เขาพาเด็กนักเรียนไปสวนสนุกอินเวอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนวันทัศนศึกษาเออซึ่งเรารู้สึกว่าเออก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่คือมันหนาวมากแล้วก็แบบเข้าไปข้างในเครื่องเล่นเราไม่ได้เล่นเลยนะสักอันเพราะอะไรหรอทุกคนแต่ละอันคือมันต่อแถวยาวมากแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าการไปทัวร์มันจะเขาจะไม่สามารถที่จะให้เวลาเราได้มากขนาดนั้นนะซึ่งแบบของเล่นบางอย่างต่อที1ชั่วโมงทุกคนเราก็เลยแบบเออเขาให้เวลากู3ชั่วโมงถ้ากูเล่นไปแล้ว1ชั่วโมงรอไม่ได้ทำอีกแหละสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจว่าเอองั้นไม่เล่นนะไปถ่ายรูปกันดีกว่าแล้วคือโชคดีที่ตรงตอนนั้นน่ะเขาจัดเป็นแบบทีมที่แบบสโนว์เกี่ยวกับโนบอปั้นนู่นปั้นนี่เสร็จแล้วเราก็เดินไปในสวนสนุกสักพักเราก็นั่งกระเช้ากลับมาที่ทางเข้านะทุกคนนี่แหละเป็นอย่างเดียวที่เราเล่น
หลังจากนั้นแล้วก็ไปดูพวกกิฟต์ช็อปแล้วเนี้ยมันเป็นยี่ห้อวิกเกอร์มั้งซึ่งอีมุกเนี่ยแหละมันเป็นคนที่แบบมาป้ายยาพวกเรา4คนทุกคนแม่งซื้อหมดมันคือเหมือนสมายลี่แต่เป็นดอกไม้ที่ยิ้มได้งงป่ะเออคงไม่งงซึ่งมันน่ารักจริงๆทุกคนเราก็โดนไปประมาณ 56,200 วอนทุกคนตกแล้วประมาณแบบ 1,600 ก็เนี่ยก็ซื้อกันทุกคนซื้อกันหมดซึ่งเราแบบซื้อไปทำเหี้ยอะไรวะเออก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อไปทำเหี้ยอะไรแต่ว่าเออก็มันน่ารักดีซื้อก็แหละหลังจากนั้นเราก็ออกจากสวนสนุกเนาะเพราะเราอยู่กันได้แค่3ชั่วโมงไปเล่นสโนว์อยู่หน้าสับสนว่าแหละเพราะอะไรหรอเหมือนกับหิมะมันเพิ่งตกอ่ะแต่ทุกคนเห็นใช่ปะตรงที่เป็นสีขาวอ่ะคือเหมือนกับยังไม่มีใครเหยียบแต่ตรงที่เป็นสีดำอ่ะคือคนอ่ะไปเหยียบแล้วมันสกปรกทุกคนเราก็เลยเออขอเล่นหิมะหน่อยที่บ้านไม่มีเนาะประเทศเรามันไม่มีหิมะให้เล่นเราก็เลยเออปาใส่แฟนแม่งเลยสนุกดีทุกคนแต่คือแบบหนาวมากตอนนั้นมือแข็งจนแบบรู้สึกว่าแบบเอียไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ไปกินอาหารกลางวันก็คือหมูย่างเกาหลีของแท้ซึ่งพอเราไปกินของแท้เออมันก็แท้จริงแหละมันไม่อร่อยทุกคนเรารู้สึกว่าเออไม่อร่อยอ่ะมันไม่ใช่แบบที่เรากินที่ฟิวชั่นบ้านเราอ่ะซึ่งถ้าทุกคนรู้ว่าหมูย่างเกาหลีบ้านเราอ่ะแม่งอร่อยถูกป่ะเออแต่ที่เกาหลีไม่อร่อยป่ะหลังจากนั้นเราก็เออนั่งรถเข้าเมืองทุกคนก็คือไปโซซึ่งเข้าโซวันนี้เราก็ผ่านแม่น้ำผ่านดูนู่นดูนี่ซึ่งเนี่ยก็คือมันไม่ใช่หมอกนะทุกคนกระจกรถทัวร์มันแบบมันมืดมนมัวหม่นน่าจะมีคนที่แบบว่าหัวมันแล้วก็ไปถูกับหน้าต่างจนมันนะเนาะเอออันนี้ก็เป็นระหว่างทางแล้วเราก็ไปสะพานที่ชื่อว่า7017ซึ่งถ้าถามว่าสะพานนี้คืออะไรมันเป็นสวนสาธารณะไปแล้วเว้ยทุกคนก่อนหน้านี้มันเป็นสะพานที่ไว้ให้รถข้ามแต่เหมือนกับมันถึงยุคสมัยที่แบบว่ามันต้องปรับปรุงบูรณะซึ่งพอเขาจะทุบอ่ะมันก็รู้สึกว่าน่าจะต้องใช้เงินเยอะกลายเป็นว่าเขาไม่ทุบเว้ยแต่ทำเป็นสวนสาธารณะให้คนเดินแทนและทุกคนคิดดูดิว่าไม่มีภาษาไทยที่คำว่ายินดีต้อนรับอ่ะแสดงว่าคนไทยมาเยอะมากๆใช่จ้ะคนไทยอยู่ที่ประเทศเกาหลีและไปเที่ยวประเทศเกาหลีเยอะมากนี่ก็เป็นวิวซึ่งแบบก็เด็ดปะฟ้าที่เกาหลีขี้โกงมากขี้โกงจริงแม่งสวยแบบนี่ขนาดวันที่แบบอากาศแบบหิมะตกทุกคนแบบทำไมมันสวยขนาดนี้วะเฮ้ยเราแม่งไม่สวยแบบนี้เลยและนี่ก็คือเรากำลังจะไปฮงแดงทุกคนอันเนี้ยเรารู้สึกมันเท่มากตรงที่คนจะข้ามถนนใช่ปะเขามีไฟอยู่ที่พื้นเลยที่บอกว่าตอนนี้คุณเดินได้เดินไม่ได้อย่างเงี้ยแม่งเท่จริงเลนี่ก็เป็นพวกที่แบบว่าเขาเป็นศิลปินใหม่อะไรเงี้ยเขามาแบบร้องพงร้องเพลงและนี่ก็คือเรามาถึงเมียงดงกันทั้งหมดเมียงดงก็เป็นอีกที่นึงที่ถั่วบอกว่าคนไทยนิยมมากันมากซึ่งเราแบบกูเชื่อแหละกูเดินชนเนี่ยร้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยทักเดินไปเดินมาแม่งพูดภาษาไทยงั้นเลยไม่มีพูดภาษาอื่นเลยทุกคนมีแต่คนไทยแล้วเราก็ไปกินสตรีทฟู้ดซึ่งมื้อเย็นของเนี้ยทัวร์บอกว่าเป็นแบบว่าฟรีสไตล์กินแล้วก็กินเราก็กินชูโรอย่างแรกเลยอย่างที่สองก็มาถึงเกาหลีไม่กินต็อกบักกิก็มาไม่ถึงสิพอเราได้กินต็อกบักกิร้านนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่อร่อยเลยทุกคนเรารู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนแป้งหนึบๆแล้วแบบไอซอสมันก็แบบมันไม่อร่อยทุกคนมันสู้ที่มันฟิวชั่นมันประเทศเราไม่ได้แล้วอะซึ่งพอออริจินอลก็อันนี้เป็นอะไรยากิโซบะถ้าถามเราก็คือมันเหมือนกับเขาเอาซอสเปรี้ยวๆไปเทลงในเส้นแล้วพอกินเรารู้สึกว่าเหมือนกับกินเส้นจิ้มกับจิกโชอ่ะรสชาติแม่งเป็นอย่างนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่อร่อยอีกแล้วราคาเท่าไหร่ประมาณ 6,000 ตกมา100กว่าบาท160หรือ70บาทซึ่งเรารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่นี้เนี่ยแต่ว่ายืนตรงนั้นน่ะกลิ่นแม่งหอมมากทุกคนเนี่ยและเนี่ยคือเกาหลีแท้เพราะอะไรรู้ปะเขาจะชอบเอาถุงอะมาห่อใส่ถ้วยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาถุงห่อใส่ถ้วยแล้วแม่งเป็นเหมือนกันทุกร้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเค้กชูคีมต็อกโปกิมันดูอะไรก็แล้วแต่ทุกร้านจะทำแบบนี้ทุกคนเขาทำแบบนี้ทุกร้านเลยก็ไม่อร่อยหลังจากนั้นเราก็เดินทั่วเมืองดงนะทุกคนแล้วเราก็กลับมาที่พักแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็คือมาร้านกาแฟทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็น Coffee Addict ร้านกาแฟตรงนี้ก็คือแบบจัดร้านได้แบบย้อนยุคมากๆเท่มากแล้วกาแฟที่นี่ก็อร่อยมากทุกคนดูดิเรามากับโอป้านะนี่โอป้าคนนี้ยังไม่ตื่นเหมือนกันเพราะอะไรกาแฟยังไม่ถึง
หลังจากนั้นก็ไปอ่ะเนี่ยเป็นคนไทยไปดูโสมแต่คนเกาหลีเขาไม่กินนะทุกคนเออเกือบไม่รู้เราถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนเรายังไม่รู้จักเลยเวลาเราไปทัวร์เขาจะพาไปของรัฐบาลนู่นนี่นั่นใช่ป่ะทุกคนเราถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนเราบอกว่าอ๋อคนเกาหลีไม่กินเลยก็นั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่ากูไปทัวร์กี่รอบกูก็ไม่เคยซื้อของเขาเลยเพราะอะไรเพื่อนเกาหลีกูบอกไว้ว่าคนเกาหลีไม่กินหลังจากนั้นเราก็ไปทำคิมบับทุกคนแล้วก็ไปแต่งชุดฮันบกทุกคนรู้จักชุดฮันบกใช่ไหมซึ่งฮันบกอ่ะก็เออสวยดีทุกคนมันเป็นแบบสีซับตาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็แบบลองก็แต่งดีทุกคนมันเป็นชุดประจำชาติวันนี้มาเป็นมาม่าซังนี่ใช่ไหมครอบครัวเราไปทั้งหมด8คนนะทุกคนซึ่งถ้าถามว่าเขาจะจ่ายตัวเท่าไหร่ก็บานเหมือนนะตกแล้วประมาณคนละ40,000ได้เพราะว่าเราไปช่วงปีใหม่ด้วยแล้วนี่ก็เราไปกินไก่ตุ๋นโสมวันที่3แล้วหลังจากนั้นพอกินไก่ตุ๋นโสมเสร็จเราก็ขึ้นนำสารทาวเวอร์ทุกคนซึ่งเหมือนเดิมจ้ะไปเจอวิกเกอร์วิกเกอร์แต่เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเรารู้สึกว่าที่นี่ของน้อยกว่าที่ซัมซุงเอเวอร์แลนด์หลังจากเสร็จที่นำซานทาวเวอร์ใช่ปะเราก็ไปบุกชอนหมู่บ้านบุกชอนก็คือเป็นหมู่บ้านที่เขาว่าอนุรักษ์ไว้ถ้าใครจะทำอะไรหมายความว่าถ้าเขาจะแก้นู่นแก้นี่หรือแบบตกแต่งบ้านใหม่เนี่ยเขาต้องขอรัฐบาลนะทุกคนหมู่บ้านนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเออก็สวยดีแล้วก็แบบเออนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วแบบพอเขาแต่งชุดฮันบกนะทุกคนเท่มากอันนี้ก็คือน้องสองตัวน่ารักมากเลยคิดว่าสองตัวแล้วเขาแบบใส่เสื้อกันหนาวให้แบบน้องหมาด้วยอะแบบเออโคตรเท่เลยทุกคนซึ่งเจ้าของเขาเป็นฝรั่งนะทุกคนเขาไม่ใช่คนเกาหลีแต่อาจจะแบบใช้ชีวิตอยู่เกาหลีแล้วก็พี่ไกด์บอกว่าคนที่นู่นอ่ะถ้าใครเลี้ยงหมาแสดงว่ามีเงินทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปฮงแดซึ่งไปฮงแดคือเราไปเจอเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราก็พยายามอธิบายใหญ่เลยว่าเออเนี่ยเอาของฝากนะพอรู้ว่าเราจะไปก็แบบเออทำนู่นทำนี่มาให้แล้วก็รู้สึกว่าปลื้มปิ่มกับเพื่อนคนนี้มากก็ลองฟังดูดูสิว่าเพื่อนเราพูดอะไรโอเคOh my god. Wow. I know you guys are quite big family come to Korea, right? Yeah. Now. So that's why I bring some of the different three different jams with a cracker so you can dip it.นางใช้เวลาอธิบายนานมากจริงๆเพราะแบบนางเอามาให้เราเยอะมากซึ่งเราอ่ะให้นางไปแค่อันเดียวคือเครื่องรางของขลังที่เราอ่ะได้มาจากประเทศไทยใช่ป่ะหลังจากนั้นก็เออขอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นในฮงแดทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฮงแดมีศิลปินมาเปิดเยอะมากฟังสิหลังจากที่เราเดินเล่นฮงแดสักพักเราก็เออหิวแล้วเพราะว่ามื้อเย็นของวันที่3ก็เป็นมื้ออิสลามเหมือนกันเราก็เลยไปกินสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมซึ่งก็คือกินออหมกทุกคนก็เอออร่อยไม่อร่อยดูหน้ามันก็รู้เออซึ่งมันอร่อยจริงซึ่งอร่อยจริงๆทุกคนแต่ถามเราอะเราว่าอันนี้อร่อยกว่าซึ่งเราไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรแต่คือมันแบบออกแนวแบบหวานๆแล้วแบบดูดิอร่อยอร่อยปะอร่อยจริงเชื่อเราอันนี้อร่อยหลังจากกินอะไรอิ่มแล้วแล้วก็เออไปเดินเล่นต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเรามาทุกคนอยากได้นิวบาลานด์เว้ยแต่ไม่ใช่เราไม่อยากได้นิวบาลานด์ทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าอันนี้สวยแล้วหลังจากที่เดินเสร็จก็สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรแล้วเราก็กลับห้องเลยกลับห้องแล้วก็อันนี้คือแกะว่าแบบเออสรุปแล้วเพื่อนเราให้อะไรมาบ้างก็คืออย่างที่เขาบอกว่ามีแครกเกอร์ถูกปะซึ่งแครกเกอร์เขาก็แพ็คมาประมาณ4อันถูกไหมแล้วก็มีแยมทั้งหมด3อันอย่างที่เขาบอกก็คือมีแยมส้มแครอทแล้วก็แอปเปิ้ลซึ่งอร่อยทั้ง3อันเลยทุกคนเรากินหมดแล้วทุกคนดูดิว่าเพื่อนเราน่ารักปะแล้วคือเพื่อนเราก็คือทำมาให้เราแต่จริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกก็คือเขาว่ากำลังlaunch business เขาก็คือเขาอะทำ business เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับแยม
เราก็แบบเออที่ขนมปังเนี้ยแปลกดีทุกคนเราก็รู้สึกว่าเออไม่เคยเห็นที่ไหนแต่ก็เอออร่อยจริงๆนะอันนี้ก็คือเป็นที่นางบอกนะบอกว่าอันเนี้ยแฟนนางอ่ะเป็นคนทำแล้วก็ทำมาให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหปลื้มปิ่มมากทุกคนดูดิมันเป็นเหมือนกับเป็นอะไรนะโปสการ์ดแล้วก็เป็นพวกแบบสติกเกอร์อะไรเงี้ยเออเท่ดีอ่ะเออแฟนนางน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาร์ตดีไซน์อะไรซัมติงเออจำไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นสติกเกอร์แล้วก็มันยังมีนี่นามบัตรของเขานั่นเองทุกคนเออถ้าใครแบบคิดว่านางงานอ่ะแฟนนางเสือก็ไปตำกันอันนี้ก็เป็นแบบของอันนี้ก็เป็นแยมนี่เราบอกไงทุกคนดูดิแพ็กเกจน่ารักแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยหลังจากนั้นก็มาถึงวันที่4ทุกคนวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปอะไรคองเกชอนนะทุกคนนั่นก็คือเป็นของที่แบบเขาทำขึ้นมาเพื่อแบบให้คนมาแบบวิ่งเล่นจ็อกกิ้งได้ซึ่งก็แบบเออดีนะที่บ้านเราพยายามกอบแต่มันไม่ได้เหมือนเขาอะซึ่งแบบมันเทียบแบบฟ้าก็เหี่ยวเลยอะบ้านเขาทำไว้โคตรดีทุกคนดูดิมันดีจริงๆนะหลังจากนั้นเราก็มาพระราชวังเคียงบกพุงทุกคนซึ่งตอนที่เราไปอะเป็นช่วงที่เขามีโชว์พอดีก็เออดีดีทุกคนเราก็แบบรู้สึกอินเนาะเพราะอะไรหรอเพราะเราอะดูเรื่อง business house ไงก็คือเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชาอ่ะถ้าทุกคนรู้จักเรื่องนี้ก็คือเก่ามากเออทำให้เรายิ่งอินเว้ยแล้วเราอ่ะก็เดินถ่ายรูปรอบๆใช่ปะแล้วคือแบบตอนนั้นนักท่องเที่ยวก็เขาจะมาแต่งแบบแต่งตัวใส่ชุดทันบกแล้วเดินกันเต็มวังเลยทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเออสวยดีว่ะมันแปลกดีดูดิเป็นแบบกษัตริย์กษัตริย์มันชนน่ะเนาะแต่ทำไมกษัตริย์กษัตริย์มันชนถึงอยู่ด้วยกันได้คะคือถ้าผู้ชายใส่ชุดสีแดงอ่ะก็คือเป็นกษัตริย์ส่วนผู้หญิงอ่ะแต่งตัวเป็นสามัญชนเราก็เลยงงว่าอ้าวได้หรอไม่น่าได้นะน่าจะผิดหลังจากนั้นเราก็ไปนี่ทุกคนร้านไก่ที่ The Business Proposal เขาถ่ายทำนะแล้วเราก็ได้ชิมแล้วอร่อยมากอันนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับประเทศไทยทุกคนก็คืออันนี้แหละไก่ร้านจากร้านที่ Business Proposal เขาถ่ายทำแล้วหลังจากนั้นก็ไปเดินเล่นธงแดงอีกรอบซื้อของซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าแล้วหลังจากนั้นแล้วก็กลับประเทศไทยแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเราถ่ายมาให้ดูว่าประเทศเขาว่าถมที่ออกไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเมืองใหม่และอันนี้ก็คือเป็นรถทัวร์ที่เรานั่งมาตลอดทริปและเราก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วแต่ทุกคนรู้ปะว่าจะกลับบ้านอะเรามีอะไรที่ลุ้นระทึกด้วยมันลุ้นระทึกจนเราต้องไปซื้อข้าวมากินว่าแบบเออแม่งจะเป็นมื้อสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าเหตุผลคืออยู่ดีอะไฟอะไม่ได้โดนแคนเซิลไม่ดีเลยไม่เครียดอะไรเลยแต่สายการบินไม่บอกเครียดอะไรเราเลยว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วอะเหมือนพี่ไกด์บอกว่าเครื่องบินลำที่เราจะนั่งกลับอ่ะน่าจะมีปัญหาคิดที่ข้อซัมติงที่เราไม่สามารถขึ้นเครื่องบินลำนั้นได้อ่ะใจแม่งไปอยู่ตะตุ่มแล้วแต่ก็ดีสุดท้ายแล้วโคเรียแอร์เขาก็เปลี่ยนเครื่องบินให้ทุกคนแล้วก็กลับถึงบ้านสวัสดีบ้านบ๊ายบาย